โอ้จะพลิกโดนตัดไปได้เอาแล้วครับจังหวะนี้บุรีรัมย์ได้สวนกลับขึ้นมาสุชาวมีทางเลือกแต่ลองยิงเองลูกนี้ครับทิ้งตัวไปตะปบเอาไว้ครับไม่เป็นปัญหาครับครับธีรธรยอดครับเล่นสูตรมาเสาสองเอาครับมงย้อนกลับไปสุชาวและโคกจ่อเรียบร้อยครับโอ้โหหนึ่งประตูต่อศูนย์อันเดียสุนเยสครับเป็นทำประตูขึ้นนำครับให้กับบุรีรัมย์ไปก่อนเลยครับโอ้ลูกสูตรลูกนี้อยู่ครับยังมองยังไม่ใช่ลูกจังหวะน่าจะออกมาจากแถวสองเลยครับนันสุชาวมงตั้งมาแล้วก็เป็นดูเยสที่จ่อเข้าไปเลยโอ้โหแผงหลังใช้นะคืนกลับมาโอ้โหจังหวะนี้เข้าไปไม่ฟาวนะครับสุชาวจักรพันยอดขึ้นไปลูกนี้มาที่มาชนะเอาบอลลงได้ยิงยัดลูกนี้โอ้ผ่านหน้าประตูครับเอาบอลลงซ้ายแล้วยิงลูกนี้ผ่านหน้าประตูไปครับไม่มีใครครับหน้าประตูถามชิงไม่จักรพันจักรพันยกมาลูกนี้ถึงเส้นหลังที่ดึงหักกลับมาเข้ามาเดียโก้เลือกยิงลูกนี้โอ้โหว้านิ่งจริงๆครับ 2-0 ครับว้าเดียโก้ยิงแบบใจเย็นมากจับแล้วเลือกครับเลือกแล้วยิงเบียดซับจังหวะที่นฤบดินทร์ครับจะไปแล้วดูจักรพันให้บอลเนี่ยครับบอลโค้งมาถึงเส้นหลังแล้วหักกลับเข้ามาครับตรงนี้เลือกครับโอ้โหเหลือกินโดนบังด้วยครับว่าลบโจแทคืนคนเดียวต้องประกบผู้เล่นบุรีรัมย์2คนนะครับมาอีกทีนึงเอาละครับดึงบอลไว้ได้สักเปิดลุ้นเข้าไปแล้วยิงตามน้ำโอ้โหไม่ตรงกรอบครับลูกนี้โอ้ยโอกาสที่จะแจ้งสุดของชัยนาทครับในเกมนี้เปิดยอดขึ้นไปครับรักยอดรักมาสุรเชษถึงด้วยยิงเลยครับลูกนี้ปัดไว้ได้โอ้โหยิงสวยครับสุรเชษปัดข้ามหาเหลี่ยมจะหน่อยครับเอายังกลับมาได้ดูโก้แทงเข้าไปตามช่องมาชัยนาทยิงยัดลูกนี้ครับเข้าข้างตาข่ายอ้าวเคลียร์ไม่ดีมาชนะควบไปเลยครับแล้วก็เปิดเลียดแล้วก็แท็บอินเข้าไปครับ3ประตูต่อ0ครับไม่มีจังหวะล้ำหน้านะครับนี่ถือว่าขาวสะอาดโอ้เป็นการผิดพลาดเคลียร์พลาด0บุรีรัมย์ตอนนี้หนีชัยนาทเป็น3-0ไปแล้วนี่ครับจังหวะที่หลุดมาแล้วก็โอ้โหถวายพาให้เพื่อนเลยครับแบบนี้เปิดเข้าไปลูกสั้นๆแล้วตวัดตามน้ำโอ้โหจะเล่นมุมแคบบอลไม่เข้าข้างตาข่ายครับโอ้ลูกยิงของดิโอโก้ครับวางยาขึ้นมาหลุดแล้วตวัดยิงลูกนี้เอาแล้วครับไล่มาชัยนาทว่า1ประตูต่อ3ครับเอาจนได้ครับจังหวะนี้ของนี่ครับอดิศักดิ์หลุดมาแล้วไม่ล้ำหน้าแน่นอนนะครับลูกนี้ชิติพัฒน์ก็เข้ามาไม่ทันนะครับอยู่ห่างข้ามบอลมากิจสุชาวข้ามมาแล้วเทียท่อนปั่นลูกนี้ข้ามคานเยอะครับแล้วก็เปลี่ยนมาจักรพันธ์มีเติมแล้วครับมาชินาสปีดไปไหลมามาชินาโล่งๆมาชินาล็อกมาชินายิงโอ้โหซุปเปอร์เซฟครับมาวันลบแซ่จิ๋วครับวันนี้เป็นซุปขยับเข้าไปยอดขึ้นมาแล้วเสาสองขึ้นมองตรงนี้โอ้โหแต่น่าจะล้ำหน้าครับโอ้ดับเบิลลบก็ไหวเปิดบ้านครับแพ้ต่อบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไปครับ1ประตูต่อ3นะครับเป็นบุรีรัมย์ที่ได้3ประตูจากครึ่งแรกนะครับตูนเยส1ประตูและเดโก้หรือซานโตอีก2ประตูครับครึ่งหลังอดิศักดิ์กลิ่นสุขสมนะครับก็มากลิ่นโกสมนะครับก็มาทำใหทางชัยนาทได้ประตูตีไข่แตกนะครับตามมาเป็น1ประตูต่อ3แต่ว่าจบเกมไม่มีแต้มบุรีรัมย์ขยับขึ้นไปเป็นจ่าฝูงนะครับสุพรรณตอนนี้ก็ยังตามหลังเชียงรายอยู่